สวัสดีครับวันนี้ก็จะพานะครับพี่น้องชาวน้ำอ้อยเรานะครับมาชมอ้อยนะครับสวนของตาตะนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสวนแกอยู่ที่สี่แยกบุรศรีนะครับไปเมืองทีนะครับนี่เป็นอ้อยครับเป็นอ้อยของตาที่ตาปลูกไว้นะครับถ้าสังเกตดูดีนะครับเพื่อนก็ทรงของอ้อยนะครับจะออกไปทางคล้ายๆนะครับสายน้ำผึ้งนะครับหรือเพื่อนๆที่เข้าใจสายพันธุ์นะครับก็มินมาได้นะครับจะสังเกตว่านะครับช่วงของใบอ้อยว่าจะมีนะครับจะมีสีดำๆอยู่ช่วงนี้นะครับเพื่อนนะครับท่านไหนที่เชี่ยวชาญเรื่องสายพันธุ์อ้อยก็มินมาได้นะครับสวนของตาก็จะมีหลายพันครับเพื่อนตาแกบอกว่าน้ําขังไม่เป็นไรครับอ้อยโตแล้วนะครับไม่มีปัญหาอ้อยแกดูแลดีมากครับอินทรีย์ 100% นะครับเพราะว่าบ้านของตาก็ครับจะอยู่กับสวนอ้อยนะครับจะมีสวนอ้อยล้อมรอบนะครับตาแกจะปลูกแบบธรรมชาตินะครับใส่ปุ๋ยขี้วัวใส่ปุ๋ยขี้ควายนะครับอันนี้ก็จะเป็นมริชาตินะครับหรือจะเรียกเป็นภาษาออกฝรั่งก็เมริชาร์ดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขายน้ำอ้อยอยู่ในเขตสุรินทร์นะครับที่ไม่มีต้นอ้อยจะเอาไปบีบหรือว่าจะเอาไปคั้นขายนะครับก็มาหาตาได้นะครับเมริชาร์ดตอนนี้ก็ครับตาแกบอกว่าหวานแล้วนะครับเพราะว่าจากจุดที่ตัดไปเนี่ยคือตาแกก็เอาไปขายทุกวันที่โรงเรียนนะครับตาจะขายเป็นอ้อยควันนะครับคือไม่ได้เอาไปบีบนะครับขายเป็นอ้อยเป็นต้นเลยนะครับเห็นไหมครับตาแกก็ได้ขายทุกวันนะครับได้พอค่ากับข้าวแล้วก็ได้พอใช้ไปนะครับอ้อยของตาแกดูแลดีมากครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตาจะปลูกเป็นร่องสวยนะครับแล้วตามโคนตาก็จะใช้ดินนะครับมาโปะตามโคนนะครับนะครับอ้อยที่เป็นอ้อยอินทรีย์ก็จะประมาณนี้แหละครับเห็นมั้ยครับตาแกจะปลูกเป็นแปลงนะครับเพื่อนครับนี่นะก็จะเป็นนะครับกอ1นี่หลายต้นนะครับเพื่อนนับดูเป็น10 20ต้นนะครับ1กอ1กอตาแกจะปลูกเป็นกอนะครับเห็นมั้ยครับแกก็จะสางใบสวยนะครับเห็นไหมครับตาแกบอกก็น่าจะประมาณเมษาแล้วครับก็เมษามาจับจองได้ครับสวนแกอยู่ที่ตำบลเมืองทีนะครับมีหลายพันครับมีสายน้ำผึ้งเหลืองมาเลย์ก็มีครับเมริชาร์ดก็มีนะครับวันนี้มาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเคยรีวิวตอนที่มาหาซื้ออ้อยไปคั้นตัวแรกนะครับก็เห็นว่าแกนะครับทำสวนแบบอินทรีย์นะครับแกอยู่ตากับยายนะครับอายุแกก็70-80แล้วนะครับแต่แกก็ยังรักในการปลูกอ้อยอยู่นะครับก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอันนี้นะครับจะเห็นว่าสวนแกนะจะเน้นที่เป็นการนะครับเป็นการใช้ดินนะครับมากลบโคลนนะครับนี่ครับแต่ละกอปีนี้แล้งนะครับเขตสุรินทร์มาเราปีนี้แล้งนะครับก็เลยอ้อยก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนก็จะปลูกเป็นแปลงครับแปลงหนึ่งก็ประมาณสัก1งานนะครับแปลงหนึ่งก็1งานครับเกก็มีหยวนเชียงด้วยนะครับเพื่อนนี่อันนี้หยวนเชียงนะครับนี่สายพันธุ์ที่กําลังได้รับความนิยมนะครับนี่อ้อยสายพันธุ์จากประเทศจีนนะครับนี่นําเข้าครับนี่อิมพอร์ตนะจากมีอินไชน่านะครับหยวนเชียงมาแล้วครับหยวนเชียงตัวนี้นี่จะมากําเนิดที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
นี่ครับหยวนเจียงนะครับดูทรงแล้วน่าจะมีคนนำมาให้ตายปลูกแล้วครับเนี่ยครับหยวนเจียงนะครับอันนี้ก็เมริชาร์ดนะครับมีทั้งพันแดงเมริชาร์ดดำก็มีนะครับแกก็หลายพันนะครับเพื่อนพื้นที่แกปลูกนี่ก็น่าจะประมาณ 4-5 ไร่ได้นะครับดูทรงนี้แล้วครับดูจากลำต้นของทรงนี้ก็ประมาณว่าสุพรรณบุรีแล้วครับเพราะว่าจากแปลงแรกที่เราดูครับตามใบตัวนี้ก็จะมีนะครับตามขั้วของใบจะเป็นสีดำแต่อันนี้ไม่มีสีดำนะครับน่าจะเป็นสุพรรณบุรี50นะครับเพื่อนถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับถ้าผิดยังไงก็เพื่อนๆก็เม้นมาบอกได้นะครับเห็นไหมครับตาแกจะปลูกสวยนะครับปลูกร่องระยะของแกก็จะประมาณปลูกเป็นกอนะครับห่างกันเม็ดนึงนะครับนี่ระยะห่างของกอเม็ดคูณเม็ดนะครับตัวนี้จากระยะห่างนะครับของร่องนะครับจากระยะห่างของร่องแกก็จะใช้ประมาณเม็ด20นะครับซึ่งเป็นปริมาณที่ใช้ปลูกกันครับมาตรฐานนะครับเน้นที่อ้อยนะครับแต่กอนะครับเน้นถ้วยแต่กอแต่ปีนี้นะครับสุรินทร์เราแล้งครับก็ไม่ค่อยแตกกอเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็1แปลงแกก็ลงไว้หลายพันนะครับเพื่อนมีทั้งเมริชาร์ดมีทั้งหยวนเจียงนะครับดำเมี่ยมเลยนี่นะครับวันนี้ถ่ายเพื่อนได้ดูนะครับสวนแกบอกว่าไม่ต้องเปิดน้ำทิ้งนะครับเพราะว่าอ้อยแกโตแล้วครับไม่ต้องเปิดน้ำทิ้งนะครับรุ่นนี้นี่พร้อมออกจำหน่ายวันที่น่าจะเป็นประมาณเดือนมีนานะครับตาแกบอกว่าเดือนมีนาก็มาจับจองได้แล้วครับเดือนมีนานะครับนี่ครับเดี๋ยวแกว่าพอสิ้นฤดูฝนก็แกก็จะเอาปุ๋ยมาใส่อีกรอบหนึ่งครับก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวที่ตาแกซื้อมาไว้นะครับนี่ครับพื้นที่ที่แกปลูกนี่ก็ประมาณหลายไร่นะครับ 4-5 ไร่นะเพื่อนครับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่เขตสุรินทร์นะครับก็ไว้มาชมสวนตาได้นะครับมาสอบถามท่อนพันธุ์นะครับเพราะว่าตาแกก็ขายท่อนพันธุ์ขายพันธุ์คืออยากจะได้พันธุ์อะไรก็นะครับมาสอบถามตาแกได้ครับตาแกก็ขายไม่แพงนะคุยกันได้ครับผมเคยมาใช้บริการต้นอ้อยของตาแกอยู่เหมือนกันนะครับของตาแกรับประกันได้ว่าอินทรีย์ 100% นะครับอันนี้น่าจะเป็นสุพรรณบุรี50นะครับเพราะว่าดูจากลำต้นแล้วนะครับดูจากสีของอ้อยนะครับก็จะไม่เหมือนกับฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้จะออกเป็นแดงๆนั่นนะครับเพราะว่าตาแกก็ปลูกอ้อยโตแล้วครับอ้อยโตแต่แกใช้ดินโปะตามโคนร่องนะครับอ้อยก็เลยตาบอกไม่เป็นไรนะครับว่าอ้อยโตแล้วอ้อยเป็นลำแล้วครับไม่เป็นไรน้ำแช่ได้นะครับเดี๋ยวน้ำก็แห้งแล้วนะครับเพราะว่าเป็นปลายฤดูฝนแล้วนะครับครับยังไงนะครับก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับช่องคนทำอ้อยของเราด้วยนะครับเพื่อนยังไงก็จะคลิปหน้าก็จะไปหานะครับที่นับอ้อยนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเขตสุรินทร์บ้านเราและเขตอีสานบ้านเรานะครับที่ไหนมีอ้อยดีๆนะครับก็จะมาทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษาดูสายพันธุ์หรือว่าศึกษาดูวิธีการปลูกนะครับว่าปลูกยังไงปลูกอย่างไรอ้อยถึงจะสวยอ้อยถึงจะรอดนะครับอ้อยถึงจะรสชาติดีนะครับครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับช่องคนทำอ้อยรอยเรื่องนะครับเพื่อนๆขอบพระคุณมากครับ